ขึ้นแล้วนะคะปรับอารมณ์คุณผู้ชมค่ะมาดูข่าวดีๆกันหน่อยค่ะต้อนรับเทศกาลตรุษจีนนะคะตามที่ได้นำเสนอข่าวเกี่ยวกับการถ่ายชีวิตโคกระบือของสมาคมประชาคมคนตาบอดไทยมาอย่างต่อเนื่องค่ะล่าสุดเมื่อวันเสาร์ที่29มกราคมที่ผ่านมานะคะคุณพัฒนชัยศักดิ์กวีนายกสมาคมประชาคมคนตาบอดไทยเขาก็ไปเป็นประธานในพิธีถ่ายชีวิตโคกระบือจากโรงฆ่าสัตว์ของพอบางกอกฟาร์มจำนวน56ตัวเลยค่ะแบ่งออกเป็นโค50ตัวกระบืออีก6ตัวนะคะซึ่งก็เกินกว่าเป้าหมายที่วางเอาไว้ด้วยนะคะทั้งหมดนี้จะนำไปมอบให้กับคนตาบอดที่เป็นเกษตรกรเอาไปเลี้ยงค่ะก็จะมีทั้งที่จังหวัดนครราชสีมาที่กาฬสินธุ์ที่จังหวัดมหาสารคามจังหวัดละเท่าๆกันนะคะรวมไปถึงวันที่16กุมภาพันธ์ก็จะตรงกับวันมาฆบูชาทางสมาคมค่ะเขาจะเดินทางไปถ่ายชีวิตโคกระบืออีกครั้งนึงนะคะเขาไปที่โรงฆ่าสัตว์รุ่งโรจน์ฟาร์มจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะแล้วเนื่องในเทศกาลตรุษจีนปีนี้นะคะสมาคมประชาคมคนตาบอดไทยจึงเชิญชวนท่านผู้ชมร่วมทำบุญเสริมความเป็นสิริมงคลในชีวิตด้วยการช่วยชีวิตโคกระบือให้รอดพ้นจากการเชือดของโรงฆ่าสัตว์นั่นเองคุณผู้ชมนะคะสามารถที่จะร่วมทำบุญใหญ่ในการให้ชีวิตสัตว์ใหญ่โอนเงินค่ะผ่านบัญชีธนาคารของเขานะคะธนาคารกสิกรไทยสาขาสำนักแจ้งวัฒนะเมืองทองธานีขึ้นเลขที่บัญชีให้ดูเลยนะคะ103-847-3316ประเภทบัญชีคือกระแสรายวันค่ะชื่อบัญชีคือสมาคมประชาคมคนตาบอดไทยหรือคุณผู้ชมนะคะจะไปเลยก็ได้ไปถ่ายชีวิตโคกระบือแล้วก็มาแจ้งให้กับสมาคมก็ได้เหมือนกันทางสมาคมเนี่ยเขาก็จะไปรับมอบแล้วก็นำไปให้คนตาบอดแล้วก็ครอบครัวเลี้ยงเพื่อเป็นอาชีพให้กับคนตาบอดก็จะได้มีรายได้ด้วยติดต่อสมาคมได้เลยนะคะเขามี LINE ID ค่ะ @tabc2016 นะคะหรือไม่ง่ายๆก็คือสแกน QR code ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอนี้ได้เลยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมก็โทรไปที่เบอร์นี้089-994-6656หรือ02-036-6988หรือติดต่อที่ศูนย์ประสานงานสมาคมประชาคมคนตาบอดไทยนะคะ 63/374 หมู่6ตำบลเสาธงหินอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์11140ค่ะคุณผู้ชมที่ร่วมทำบุญกับทางสมาคมนะคะก็จะได้รับใบเสร็จรับเงินภายใน30วันถ้าร่วมทำบุญแล้วยังไม่ได้รับใบเสร็จรับเงินก็แจ้งกลับไปที่ทางสมาคมได้ค่ะเขาก็จะออกใบเสร็จรับเงินให้นะคะร่วมด้วยช่วยกันค่ะคุณผู้ชมถือว่าเป็นมหากุศลยิ่งใหญ่นะเพราะว่าได้ช่วยชีวิตสัตว์ใหญ่แล้วก็ยังได้ช่วยคนตาบอดด้วยค่ะครับใครสนใจนะครับก็มีมากมีน้อยคือไม่ต้องแบบทั้งตัวแล้วก็ร่วมกันเนี่ยนะครับเดี๋ยวพักกันครู่นึงครับแล้วกลับมาช่วงสุดท้ายของข่าวค้นคนข่าว